สวัสดีครับก็ผมเป็นตัวแทนจากทีมไบรท์นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับก็มาทวนกันอีกครั้งครับไบรท์คือระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเราเพิ่ม location based service เข้าไปเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของเราด้วยครับข้อดีของมันนะครับคือมันจะไม่โดนไฟช็อตครับมันจะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับอย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงยังสามารถที่จะมอนิเตอร์เก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์หาแผนการใช้งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ครับในส่วนของโครงสร้างนะครับเราจะแบ่งโครงสร้างเป็น3ระดับชั้นนะครับระดับแรกคือ building 2คือ floor 3คือ device หมายความว่าเราสามารถที่จะควบคุมในลักษณะของการใช้งานขนาดใหญ่ได้คืออาจจะมีหลายตึกแต่ละตึกมีหลายชั้นนะครับแล้วก็แต่ละชั้นมีหลายอุปกรณ์ไฟฟ้าครับในส่วนขององค์ประกอบของระบบนะครับหลักๆเลยก็คือเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะคอยควบคุมประสานงานต่างๆทั้งหมดนะครับมีคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่จะส่งคำสั่งต่างๆนะครับรวมถึงมีโมบายเดเวิร์สที่จะติดอยู่กับตัวผู้ใช้เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งว่ามีผู้ใช้อยู่ตรงไหนบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันครับแล้วก็สุดท้ายคือเซอร์กิตบอร์ดที่จะเป็นตัวควบคุมการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าครับครับเพราะฟังก์ชันหลักๆจะแบ่งเป็น2ส่วนครับคือการควบคุมกับการมอนิเตอร์ครับซึ่งการควบคุมจะมีอยู่3ลักษณะคือแบบทันทีแบบตั้งเวลาล่วงหน้าแล้วก็แบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้แล้วเสร็จไปหมดแล้วครับในส่วนถัดมาที่จะทำต่อไปคือเรื่องของการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อที่จะมาสร้างเพื่อให้ user เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้งานไฟฟ้าของ user หรือว่าขององค์กรของ user ได้ครับอันนี้คือหน้าตาของ interface นะครับจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือส่วนของแผนผังครับส่วนที่2คือส่วนของการควบคุมการสร้างและการลบและส่วนที่3ก็คือเรื่องของการกำหนดรายละเอียดของแต่ละอุปกรณ์ครับมาดูในส่วนแรกครับคือการควบคุมแบบทันทีเนี่ยเราจะอนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าแผนผังได้เองรวมถึงการวางตำแหน่งต่างๆตรงนี้ user สามารถทำได้เองทั้งหมดจากเมนูทางด้านขวาครับซึ่งตรงนี้จะทำให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือแผนผังต่างๆเนี่ย user สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองได้ทันทีทำให้ตรงนี้เป็นข้อเด่นของระบบของเรานะครับวิธีการเปิดหรือปิดง่ายๆเลยครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ไอคอนมันก็จะเปลี่ยนสถานะระหว่างสีเทากับสีเขียวเพื่อแสดงการเปิดและปิดครับตรงนี้จะสามารถสปอตได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายแล้วก็สามารถระบุได้อย่างชัดเจนครับเรามีไอคอนให้เลือกหลากหลายครับหรือเราจะใช้สเตตัสออนหรือออฟตรงนี้ในการควบคุมก็ได้อันนี้คือการควบคุมแบบแรกครับในส่วนของแบบที่2คือการควบคุมล่วงหน้าเราจะตั้งโดยการตั้งเป็นวันแต่ละวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์เราก็เลือกสล็อตที่เราต้องการเปิดโดยแต่ละสล็อตเนี่ยเราจะตั้งไว้ที่30นาทีซึ่งเราถือว่ามันเป็นหน่วยที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับตรงนี้ก็จะช่วยในลักษณะของการเปิดตามทางเดินตอนกลางคืนนะครับหรือว่าไฟนอกบ้านหรือว่าตามตำแหน่งต่างๆที่เราใช้งานเป็นเวลาครับในโหมดสุดท้ายเนี่ยเป็นโหมดควบคุมโดยอัตโนมัติครับโดยผู้ใช้เนี่ยจะพกสมาร์ทโฟนซึ่งจะลงแอปพลิเคชันของเราซึ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้จะทำการอ่านค่าสัญญาณซึ่งเราจะปล่อยสัญญาณตัวนี้ไปไว้ในแต่ละห้องครับซึ่งเมื่อรับค่าสัญญาณตัวนี้ได้ตัวโมบายจะส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อบอกว่ามีคนอยู่ที่ไหนห้องไหนอย่างไรบ้างทำให้เราสามารถที่จะเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่เราตั้งไว้ครับส่วนเทคนิคที่เราใช้ในการส่งสัญญาณเนี่ยจะเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงอยู่ที่ 20,000 ถึง 22,000 เฮิรตซ์ตรงนี้มนุษย์จะไม่ได้ยินครับแล้วก็มีผลงานทางวิชาการบอกว่าไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพเนื่องจากว่าที่ตัวปล่อยของเราเนี่ยมีพลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากครับโดยเราสามารถที่จะตั้ง signal channel ที่ตรงนี้ได้เพื่อที่จะเหมือนกับว่าระบุว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้หรือห้องนี้มันจะไปอยู่กับสัญญาณหรือ channel ไหนครับในส่วนของงานถัดไปในอนาคตครับจะเป็นในส่วนของการ monitorซึ่งเราจะมีการเก็บ history ครับมีการสร้างฉากหลายๆแบบเช่น hour of usage คือชั่วโมงการใช้งานในแต่ละวันแล้วก็ pattern of use คือช่วงเวลาในการใช้งานของแต่ละวันครับแล้วก็มีในการ analysis ครับโดยการนำ data จากด้านบนเนี่ยมาประเมินว่าพลังงานที่ใช้โดยเฉลี่ยหรือในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับมี anomaly detection คือการเปิดปิดที่ปกติซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ผู้เตือนผู้ใช้ว่าตรงนี้เกิดความผิดปกติขึ้นหรือว่ามันใช้งานเยอะเกินไปแล้วนะมันน่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับมี critical point analysis คือการวิเคราะห์หาจุดที่ควรจะลดค่าไฟได้จากข้อมูลที่เราเก็บมาและสุดท้ายก็คือเป็น energy efficiency planning
คือจะมีโหมดให้ยูเซอร์เลือกว่าคุณจะต้องการประหยัดมากหรือน้อยขนาดไหนโดยตรงนี้จะเป็นการลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเปิดหรือพยายามลดดีเลย์ต่างๆในการปิดให้เร็วขึ้นแล้วก็เปิดให้ช้าลงครับครับแล้วก็มีในส่วนของเนื่องจากว่าเรามีโลเคชันสวิตช์แล้วเนี่ยเราจะทำในส่วนของการคอมมิวนิเคชันซึ่งจะส่งเสริมการทำงานหรือว่าเมมเบอร์ภายในทีมครับโดยเราจะทำการมอดิฟายได้เมื่อมีสมาชิกเข้ามาในซิสเต็มสมาชิกออกจากซิสเต็มนะครับหรือสมาชิกต้องการเหตุฉุกเฉินด่วนครับรวมถึงกฎอื่นๆซึ่งเราตั้งไว้นะครับมีการเทคเมสเซนจิ้งแล้วก็คอลลิ่งซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวโปรโตคอลหรือ API ทำอยู่แล้วครับแล้วก็โลเคชันสวิตช์เราจะอินคลูดตัว accuracy เดี๋ยวเราจะมีวิดีโอคลิปสาธิตการใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือที่เราไปติดตั้งใช้งานจริงนะครับโดยติดตั้งที่ชั้น2จะเห็นว่าเมื่อเข้าห้องหรือออกจากห้องเนี่ยเพียงแค่ user เนี่ยพกตัวมือถือสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋าเองครับก็จะมีการเปิดหรือปิดไฟให้โดยอัตโนมัติซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานตอนกลางวันในสถานที่ค่อนข้างมืดหรือในตึกรวมถึงการใช้งานตอนกลางคืนเช่นเราอยากจะไปดื่มน้ำหรือหาของกินตอนกลางคืนเราก็ไม่ต้องตกบันไดครับเพราะบางทีเราก็จะพลาดตกบันไดได้ครับซึ่งตรงนี้เราก็พบว่าการใช้งานด้วย location service ที่เราใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีครับเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยเป็นคลื่นกลมันจะไม่หลุดรอดออกไปจากกำแพงได้ง่ายครับแล้วก็มีการกล้องสะท้อนอยู่ภายในทำให้การ detect เนี่ยเป็นไปได้อย่างชัดเจนครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับเชิญกรรมการด้วยและกลุ่มเป้าหมายจริงคนที่จะใช้ไอ้ระบบเราเนี่ยตรงเป็นใครคือเราจะมุ่งเน้นไปที่บ้านพักอยู่อาศัยก่อนเป็นอันดับแรกในตอนนี้อยู่อาศัยที่ช่องใหญ่พอสมควรไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้ครับอย่างจะเป็นคอนโดหรือเป็นห้องที่เขาเน้นลักษณะของความสะดวกสบายแล้วก็การประหยัดพลังงานเพราะอย่างกรณีบ้านเนี่ยเราจะมีการเปิดไฟหน้าบ้านตอนกลางคืนเป็นต้นหรือว่าอย่างบางจุดเนี่ยตอนกลางคืนที่เราต้องการเปิดแต่ตอนนอนเราต้องการปิดหรือเราต้องการเปิดเฉพาะช่วงที่เราเดินในตอนกลางคืนเนี่ยตรงนี้แค่เดินผ่านมันก็จะเปิดให้ทันทีครับทีนี้ในทางปฏิบัติอย่างเช่นดีเทคคนเนี่ยปกติแล้วจำได้ไหมอย่างที่ในเทคก็มีนะติดเซนเซอร์ที่เป็นอินฟราเรดนะแล้วกับของเราที่เราต้องพกโทรศัพท์ไปเนี่ยคือเราอยู่บ้านไม่แน่ใจว่าเราก็บางทีก็จะวางชาร์จไว้เมื่อไหร่เนี่ยคือไม่แน่ใจในทางปฏิบัติเนี่ยว่านี่มันจะพาร์ติเคิลหรือเปล่าอันนี้ผมว่าทางดีที่สุดคือมันต้องไปให้ยูสเซอร์นะคนที่ตัวเป็นคนเทสว่าจริงๆเขาอยากได้อย่างนี้จริงป่ะเพราะว่าเห็นทำฟีเจอร์เยอะมากเลยแต่ที่มันเป็นฟีเจอร์ที่ nice to have สำหรับเราอยากทำเนี่ยแต่ยูสเซอร์บอกฉันต้องการแค่นี้พอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคอสมันจะบานไม่งั้นต้องแบบไม่โชว์สาวอะบ้านที่มีฟีเจอร์เยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะมันจะแคบคือในส่วนของโลเคชันเซอร์วิสเนี่ยครับเราได้ศึกษาหลายอย่างทั้งกรณีใช้ตัว Wi-Fi Signature หรือว่าเรามีการใช้กล้องตรวจจับคนในกรณีของบ้านพักอาศัยเนี่ยเพดานจะเตี้ยทำให้กล้องเนี่ยในการตรวจจับคนเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่ามุมไม่เพียงพอครับแล้วก็เท่าที่สืบดูเทรนด์ของต่างประเทศเนี่ยครับในกรณีของโลเคชันเซอร์วิสด้วยโมบายโดย Indoor Localization เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากครับและในปีนี้เนี่ยทางแพลตฟอร์มใหญ่ทั้ง Android และ iOS ก็จะออก API มาให้ใช้งานเช่นเดียวกันเพราะงั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ได้รับการยอมรับเรื่องการพกโมบายตลอดเวลาแล้วก็ชาร์จตอนนอนครับเพราะงั้นไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการใช้งานครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนครับโดยปกติแล้วเนี่ยเฉลี่ยต่อ1จุดสวิตช์เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ300บาทอันนี้คือค่าฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งในกรณีของซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะต้องคิดจากปริมาณจุดเหมือนกันว่า user เนี่ยใช้เพื่ออะไร commercial หรือว่า home use นะครับ user เนี่ยมีการใช้งานปริมาณมากขนาดไหนครับซึ่งตรงนี้ราคาก็จะต่างกันออกไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อจุดครับผมภาพตอนนุ่งผ้าขาวม้าแล้วก็ต้องพกมือถือันนี้ในส่วนของการไปห้องน้ำไม่ได้เลยเราคนไทยมันก็คงไม่นุ่งผ้าขนหนูคงไม่ได้อยู่แค่ห้องน้ำมันเติมพวกอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแล้วในกรณีที่อยู่สองคนน่ะมันจะยังไงคนนี้เข้าคนนั้นออกคือถ้ามีอยู่อย่างร้อยหนึ่งคนจะเปิดครับสมมติอยู่สองคนจะเปิดออกไปจากห้องหนึ่งคนก็ยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องเรื่องของกรณีของการพกมือถือเนี่ยเราก็คิดไว้ในลักษณะว่าอนาคตอาจจะทำเป็นแบตช์หรือว่าเป็นการ์ดซึ่งหนีบเอาไว้กับเสื้อผ้าหรืออะไรก็จะสะดวกยิ่งขึ้นครับแต่ว่าไปฝังในเครื่องไหมอันนั้นอาจจะ
ขั้นสูงนิดนึงนะครับอาจจะเป็นพวกการหรือว่าอะไรที่มีการทำงานได้ครับใช่ในห้องนอนแล้วที่บอกว่าลูกค้าเป้าหมายเนี่ยในคอนโดเนี่ยคอนโดสักกี่ห้องมันจะจำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะใช่คือตอนนี้เท่าที่ดูจากโครงการในปัจจุบันที่กำลังสร้างนะครับทั้งคอนโดหรือว่าบ้านเนี่ยมีหลายเจ้าซึ่งเอาโฮมออโตเมชันเนี่ยเข้ามาจับโดยต้นทุนการทำต่อห้องเนี่ยประมาณการว่าไม่เกิน 50,000 บาทครับแต่ว่าราคาขายจะเอาไปที่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทครับอ๋ออันนั้นจุดประสงค์มันคนละอย่างครับเขาคนขายเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้แต่มันเป็นฟีเจอร์ที่เขารู้สึกว่าโบกเข้าไปแล้วก็เมคราคาเพิ่มได้ใช่ครับแต่ในขณะที่เราคิดเนี่ยเราต้องคิดคนละอย่างนั้นในแง่ประโยชน์นะครับประโยชน์จริงๆใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเขาจะเอาอะไรรูมมาใส่เข้าไปเขาบวกตังค์แล้วเขาจบไม่สนใจหรอกนะครับแต่ถ้าเวลาวาดอาคารที่มันมีอยู่แล้วล่ะที่เขาจะตัดสินใจที่จะใช้โปรดักต์เราอ่ะมันควรจะมีมุมมองตรงไหนครับสองเหตุผลหลักที่คนจะซื้อระบบเราก็คือเรื่องของความสะดวกสบายครับกับเรื่องของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่บางที่เนี่ยที่มีคนใช้เป็นสาธารณะเนี่ยประเทศไทยเรายังขาดจิตสำนึกสาธารณะอยู่มากก็คือจะไม่ค่อยปิดไฟปิดพัดลมกันจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายที่ครับมีการที่จะเสียเวสของ energy ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะเปลี่ยนที่คนเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ว่าในส่วนของบ้านพักอาศัยเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัยครับเราจะเห็นโปรดักต์หลายๆอย่างซึ่งออกมาเพื่อป้องกันเด็กไม่ให้ใช้พวกสวิตช์ไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กไฟซึ่งตรงนี้เราเปลี่ยนการควบคุมมาที่คอมพิวเตอร์ทำให้ไม่เกิดกรณีที่อาจจะเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับทีมของ Bright นะคะ